เอ้าเดี๋ยวพี่แนะนำเพื่อนพี่รู้จักเลยแล้วกันนี่พี่โจ๊กเพื่อนพี่เองส่วนนี้เมย์น้องสาวเอ้าฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวรับสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะหนูชื่อเมย์คนชื่ออะไรล่ะคะพี่โจ๊กนะครับแหมสวัสดีค่ะหนูชื่อเมย์ค่ะสวัสดีครับผมชื่อโจ๊กค่ะโอ้ไม่สนใจกูเลยจะให้กูไปซื้อน้ำให้ไหมล่ะโตหรือจะให้กูนวดให้ด้วยฮะเอาไหมล่ะเออปัดโถเอ้ยอ้าวโอ้เชิญค่ะคุณโจ๊กดื่มน้ำเย็นๆก่อนสิคะขอบคุณมากครับเฮ้ยนี่เธอเห็นพี่เป็นอากาศหรือไงหุบปากคุณโจ๊กมีแฟนหรือยังคะมีแล้วครับมีแล้วก็มีแฟนแล้วแล้วอยากมีเพิ่มอีกสักคนไหมคะได้ป่ะมันมีแฟน8คนแล้วนะถ้ามีเพิ่มอีกคนก็เหนื่อยตายหากันพอดีหุบปากเมื่อยไหมคะอยากให้ฉันนวดให้ไหมให้ดีกว่าครับแล้วเวลาว่างคุณโจ๊กทำอะไรหรอคะอ๋อผมชอบเล่นเกมอะเป็นไร Nope เล่นเกมเหรอคะฉันก็ชอบเล่นเกมเหมือนกันเอ๊ะพี่ก็ชอบเล่นเหมือนกันน่ะเกมอ่ะพี่ชอบเล่นมากเลยปุ๊บปากฉันได้ถามพี่ยังคุณโจคะว่างๆมารับฉันไปเที่ยวหน่อยได้ไหมคะได้สิครับได้บ้าได้บออะไรโจงออกจากบ้านคุณไปเลยนะไปกล้วยครับกล้วยกล้วยใหม่ๆจากสวนเลยครับกล้วยครับกล้วยไหมครับเนี่ยกล้วยนี่ขายยังไงครับเนี่ยอ๋อวีละ30บาทครับ30บาทครับผมงั้นผมเอา2วีแล้วกันเฮียขอวีที่สวยๆหน่อยนะหวังใจได้เลยพ่อหนุ่มกล้วยร้านเฮียสวยทุกหวีใช่พี่ใช่พี่เลยหยอกหยอกเนี่ยหยอกขนมนี่หล่อไม่พออารมณ์ดีด้วยนะเนี่ยหกสิบบาทจ้าอันนี้ครับขอบคุณมากนะขนมครับผมไปรุ่นใหม่นะได้เลยครับโอ้ยมาไปก่อนนะเฮียครับผมกล้วยไหมครับกล้วยสดๆจากสวนเลยครับกล้วยไหมครับกล้วยครับกล้วยเฮียนี่มันอะไรกันนะเฮียไหนบอกกล้วยเฮียสวยสดทุกหวีไงนี่ทำไมมันเน่าเหี่ยวแบบนี้นี่เฮียโกงผมเหรอนี่คุณตั้งใจจะมาเรื่องผมหรือเปล่าเนี่ยคุณก็ซื้อกล้วยไปตั้งนานแล้วคุณอาจจะเผลอไปตากแดดหรือไปทำตกที่ไหนมาก็ได้ก็ได้ถือว่าเป็นวันโชว์ของผมแล้วกันเฮียช่วงนี้เฮียได้ข่าวไหมว่ามีมิจฉาชีพจมูกโตคนนึงกำลังออกอาละวาดอ่ะเป้าหมายของมันคือไอ้พวกที่ขายผลไม้แบบเฮียนี่แหละคุณอย่ามาหลอกผมเลยนะผมไม่เห็นได้ข่าวเลยผมจะหลอกเฮียทำไมล่ะนี่เฮียคงเพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้สิเลยไม่ได้รู้ข่าวอ่ะแล้ววิธีการหลอกของมันเป็นยังไงอ่ะงั้นเอางี้เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการของมันให้เฮียดูแล้วกันก่อนอื่นเลยนะมันจะขอเหมากล้วยของเฮียเนี่ยทั้งหมดนี่เลยและแน่นอนว่าเฮียก็ต้องดีใจถูกไหมใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นนะเฮียก็ต้องช่วยมันขนขึ้นรถถูกไหมใช่ใช่เอาแล้วรออะไรอ่ะขนสิพอขนเสร็จมันก็จะถึงเวลาจ่ายเงินถูกไหมใช่ใช่แล้วจากนั้นมันก็จะออกใบว่ามันไม่ได้พกเงินสดมาแล้วไงต่อแล้วจากนั้นมันก็จะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้แล้วก็บอกว่าขอสแกนจ่ายได้ไหมเอามือถือของคุณนะขอสแกนจ่ายได้ไหมอะไรแบบนี้จากนั้นล่ะเอาก็เอามือถือมาสิ
ากนั้นมันก็อย่าทำท่าทีว่าสแกนแล้วตื้ออะไรแบบนี้แล้วจังหวะนี้นะห้ามกระพริบตาเลยนะห้ามกระพริบตาแม้แต่นิดเดียวเลยนะนี่มันก็จะเอามือเนี่ยจับอย่างนี้จับมือแฮนอย่างนี้มันก็จะสตาร์ทรถอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันก็จะไปบึ้นอย่างนี้เลยนะอย่างนี้นี่เองเอ้าเฮ้ยโกยไอ้หัวโกยเอ้ย